ำเตือนเกมนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมห้ามลอกเลียนแบบเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาเป็นโจรกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งภารกิจในวันนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่โหดหินมากๆเลยเพราะว่าบ้านข้างหน้าของเราเนี่ยโอ้โหเป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่แถมยังมีคนอยู่ในบ้านอีกต่างหากว่าแต่ทำไมมันมีบันไดพาดขึ้นมาแบบนั้นแล้วเขาจะไม่รู้หรือไงเนี่ยสงสัยแม่เขาคงจะแอบปีนไปหาผู้ชายละมั้งนี่ฉันแอบมองนายอยู่นะนายจะปีนเข้าบ้านเขาเหรอไอ้โจรโหเพื่อนบ้านสายเผือกนี่มันช่างเผือกจริงๆเอาละไหนมาดูแผนภารกิจดีกว่าเราจะทำอะไรบ้างฮัลโหลฮัลโหลฉันมาถึงที่หน้าบ้านเศรษฐีแล้วนะเอาละภารกิจของนายในวันนี้ก็คือการขโมยกุญแจรถมาให้ฉันไอ้รถที่อยู่ในโรงรถนั่นน่ะมันสวยใช้ได้เลยเหมาะที่จะเอาไปทำแผนปล้นของเรายังไงก็รีบๆหน่อยล่ะฉันจะรอนายที่จุดเดิมโอเคจัดไปเฮ้ยถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องปีนขึ้นบันไดนะไปสินะโอ้โหฝูงผีเสื้อสวยงามวันนี้ถ้าจะเป็นวันดีแล้วสิฮึบต้องแอบมองก่อนโอ้โหบ้านเศรษฐีที่เป็นหรูหราจริงๆเลยนะเนี่ยแค่โต๊ะอาหารเนี่ยก็น่าจะปาไป 4-5 หมื่นแล้วแถมครัวก็ยังหรูหราอีกด้วยค่อยๆปีนขึ้นไปแล้วกันฮึบแล้วผีเสื้อนี่มาตอมหน้าฉันทำไมก็แกเหม็นนี่นาผีเสื้อนะเฟ้ยไม่ใช่แมลงวันฮึบหวังว่าวันนี้โอ้โหเมียจ๋าเมียจ๋าฉันอยากกินผักบุ้งไฟแดงจังเลยก็ไปหาซื้อกินสิจ๊ะโอ้โหทำให้กินหน่อยไม่ได้เหรออันนั้นมันห้องอะไรนะนั่นน่ะน่าจะเป็นห้องนอนนะคะถ้าเราไปตอนนี้มีหวังเขารู้ได้ว่าจะจุดเฮ้ยฉันรู้สึกมีเสียงอะไรกึกกักกึกกักนะเนี่ยมันอาจจะมีโจรมาก็ได้โจรอยู่นี่ต่างหากแล้วอย่างนั้นฉันจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตให้ได้เลยอะจกอะจกอะจกเราต้องหากุญแจรถก่อนซึ่งเราไม่รู้ว่ากุญแจรถอยู่ที่ไหนนะคะห้องนั้นเป็นห้องของคุณลูกอุ้ยห้องนี้ห้องพ่อนี่นะเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงปิดประตูไม่ได้โอ้ยเข้าไปแอบนี่ดิเฮ้ยถ้าได้ยินเสียงใครอยู่แถวนี้นะเนี่ยลูกเห็นใครหรือเปล่าไม่เห็นครับพ่อผมเล่นเกมอยู่ไอ้นี่ก็เล่นเกมทั้งวันเลยถ้ามีโจรเข้าไปในบ้านเนี่ยมันคงไม่รู้นะเนี่ยว่าแต่ลูกกุญแจรถพ่อไปไหนอยู่ในห้องผมครับพ่อเฮ้ยอยู่ในห้องลูกกันเหรอเจ๊เอ๋ไม่มีคนค่ะค่อยๆออกไปฮึบจุ๊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 บโอเคฝั่งนี้เป็นห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำอย่างหรูเลยอะมีอ่างอาบน้ำหรือเปล่าเนี่ยโอ้ฝั่งนี้เป็นตีทะลุบ้านนะคะโจรสมัยนี้เนี่ยมันชอบปล้นจริงๆเลยก็แง่ละสินั่นไงกุญแจเจอแล้วเฮ้ยกุญแจรถโอเคได้เรียบร้อยถึงเวลากันออกจากบ้านนี้โอ้ยลูกพ่อหากุญแจรถไม่เจอเลยลูกก็ผมเอาไว้ตรงที่เดิมไงครับพ่อไอ้แกโง่เง่าเอ้ยฉันได้รถของแกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วใครเนี่ยเหมือนมีคนเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นแล้วเร็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 วเย้แล้วเราก็ขโมยรถของเขาจนสำเร็จเจ้าแก่บ้านั่นอะมันยังไม่รู้ว่าเราเข้ามาในโรงรถแล้วฮัลโหลเพื่อนตอนนี้ฉันขโมยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะยังไงก็มาเจอกันที่จุดนัดพบนะแล้วรถคันนั้นเป็นไงแรงดีหรือเปล่าแรงไม่แรงไม่รู้รู้แต่ว่าฉันขับไม่เป็นอะขับยังไงล่ะเนี่ยใส่เกียร์ก่อนแล้วก็เดินหน้าเต็มกำลังโอ้โหเครื่องแรงใช้ได้เลยนะเนี่ยในเจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะมีตำรวจตามมาเหรอสวยแล้วต้องรีบขับรถไปหน่อยแล้วแล้วจุดมุ่งหมายเราไปที่ไหนล่ะเจอกันที่บ้านของฉันโอ้โหมีคนข้ามถนนมามีคนข้ามถนนนะโอ้โหคุณตำรวจคุณตำรวจผมไม่ได้ตั้งใจใส่เกียร์ถอยเต็มกำลังแมนเฮ้ยแล้วทำไมนายถึงไม่บอกฉันเล่าว่ามันมีตำรวจเต็มไปหมดเลยเนี่ยรีบขับมาเถอะนะยังไงก็ระวังตำรวจด้วยพยายามหลุดให้พ้นจากการจับกุมให้ได้เข้าใจแล้วโอ้ยคนนี่ก็ชุกชุมเหลือเกินเราน่าจะเลี้ยวขวาทางนี้แหละเอ้ยดิฟไปหยุดล่าในเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านบอกให้จอดรถเร็วๆไว้ล่ะไม่มีทางหลบเลยอุตส่าห์ขโมยมาขนาดนี้แล้วโอ้ยตำรวจตามมาติดเร็วโอ้ยรถติดเงียบช่วยกันดันพุ่งไปตรงนั้นน่าจะพอปลอดภัยเร็วๆหน่อย ยิงมันเลยค่ะหัวหน้าอย่าเพิ่งยิงเผื่อว่าการปล้นนี้เนี่ยมันอาจจะสามารถสาวไปถึงตัวอาชญากรได้โอ้ยคุณผู้หญิงอย่าข้ามถนนเลี้ยวตัวนี้อ้ายรถกระเด็นโอ้โหติดต้นไม้ยังตามมาอยู่ไหมยังตามมายังติดเย้รอดแล้วและแผนต่อไปที่ฉันจะให้นายทำนายขโมยรถได้เด็ดดวงมากและตอนนี้นายจะได้รับภารกิจใหญ่แล้วโหอะไรอ่ะนั่นก็คือให้ใส่ชุดแฟนซีไปที่สวนสัตว์ถุยมาเหรอไม่ใช่ภารกิจของนายก็คือนายต้องใส่หัวไก่นั่นและจากนั้นก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อเอาเงินทั้งหมดที่อยู่ใต้เคาน์เตอร์นั้นมาและจากนั้นกลับมาที่รถซะหนีให้รอดจากตำรวจด้วยล่ะเฮ้ยนี่มันหมายความว่าพวกเราจะไปปล้นร้านสะดวกซื้ออย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วครั้งเนี้ยไม่ได้ปล้นแค่ของจิ๊บๆจ่อยๆแต่เราต้องการเงินทั้งหมดในร้านนั้นเอาละหวังว่าท่านจะได้ส่วนแบ่งเยอะๆนะใส่หน้ากากไก่โอ้โหดูในมือของเราสิเป็นปืนนะคะเนี่ยถ้ายิงขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีคนตายก็เป็นได้เราจะต้องค่อยๆเข้าไปอย่างแยบยลนี่คือปืนฉีดน้ำโอ้โหกระเป๋าของเราใหญ่มากด้วยอะสวัสดีครับร้าน 24/7 ร้านสะดวกซื้อที่สะดวกที่สุดมาเลยครับต้องการอะไรดีครับคุณผู้ชายคือว่าฉันต้องการเงินทั้งหมดน่ะเฮ้ยนั่นแกมีปืนอย่างนั้นเหรอเย้โอ้โหเราฆ่าเจ้าของร้านสะดวกซื้อแล้วและจากนั้นเราก็กดปุ่มนี้เหรอเฮ้ยนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคนปล้นร้านสะดวกซื้อรีบเก็บเงินเร็วเอาเงินทุกอันมาตำรวจครับช่วยผมด้วยครับตอนนี้เนี่ยผมเดินไม่ได้เลยครับออกไปสิแกมาบังทางนะเดินออกไปให้หมดได้เงินครบหรือยังได้มาครบแล้วยังมีฝั่งนี้อีกอุ้ยร้านสะดวกซื้อทำไมมันรวยขนาดนี้เนี่ยดูดิเงินมันกระเด็นออกมาเต็มไปหมดเลยอะรีบเก็บนี่น่าจะอยู่ในร้านนะกูต้องสงสัยนะนะโอ้ไม่ต้องสงสัยเลยว้ายกูตำรวจเอ้ยออกไปอ้ายตายแล้วค่ะประตูหนีบแขนฉันเราได้เงินทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้องกลับไปที่รถอะไรใครก็ได้ช่วยตำรวจด้วยตำรวจสายสืบกระจกล็อกตอนนี้เราหารถของเราได้แล้วเจอรถแล้วไปเร็วเรียกกำลังเสริมด่วนเฮ้ยดูสิตำรวจมากันเพียบเลยนี่คือหน่วย FBI ลงมาจากรถซะไม่มีทางหรอกเฟ้ยยิงมันให้หมดทุกตัวโอ้โหทำไมมันกระเด็นไกลขนาดนั้นเนี่ยไอ้พวกเราสู่ความเวื้องวางอันไกลโพ้นไม่ได้มีแค่รถตำรวจนะตอนนี้มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเดี๋ยวฉันจะออกไปฝั่งโน้นนะพวกแกช่วยกันจับกุมมันล่ะเฮ้ยไม่มีทางหรอกเฟ้ยยิงพวกมันโอ้โหยิงไม่โดนเลยFBI คันที่สองตายไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวฉันจัดการเองไม่ต้องกังวลไปแกจะมาจัดการใครฮะออกไปเลยไอ้เจ้า FBI บ้าโหนี่มันกำลังเสริมมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ 2-3 ตัวเท่านั้นมันมากันเป็นขโยงเลยนี่เรียกได้ว่ามากันทั้งโรงพักออกไปจ้าเย้แล้วคันสุดท้ายก็ไปใครบอกว่าคันสุดท้ายยังมีพวกเราอีกต่างหากบ้าโหเรายิงเฮลิคอปเตอร์ด้านบนบ้างเฮลิคอปเตอร์น่าสงสารคุณตำรวจมากคุณตำรวจลอยละล่องเลยยิงไปเรื่อยๆเฮ้ยพอเราจะจับกุมมันได้แล้วเชียวเหลืออีกคนสุดท้ายค่ะขอร้องละขอให้ฉันยิงให้โดนด้วยเย้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะการไล่ล่าของตำรวจยังคงดำเนินต่อไปหยุดนะนี่คือการจี้เอ้ยไม่ใช่ฉันเป็นโจรนะเฟ้ยฉันก็เป็นโจรเหมือนกันฉันเป็นโจรป่าฉันก็เป็นโจรป่าละมอพวกมันกำลังจะมาเอาเงินของเราไปค่ะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เนี่ยพี่เป็นต้องขอพักไว้เท่านี้ก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบายบายฉันอุตส่าห์หนีตำรวจมาได้พวกแกจะมาเอาเงินฉันไปอย่างนั้นเหรอใช่แล้วโอ้กระเด็นไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยนี่นะฉันยิงหัวหน้าตัวเองเลยแล้วมันยี้ปืนไปตรงไหนเนี่ยน่ะน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บ น้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ